คนถามว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนนอกอจากเรื่องนี้ก็แน่นอนฟุตบอลโลกอยากเป็นเจ้าภาพอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่เขียนกันไปว่าอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2030ยังเป็นจริงไม่ได้เอเชียจะสามารถเสนอตัวได้อีกทีคือ2034อีก3สมัยเป็นอีกางสมัยแต่ประธานเอฟซีก็บอกว่ามีการวิง่งเต้นเพื่อจะเปลี่ยนกฎนี้ทาง Public Investment Fund ผู้เข้าถือหุ้นใหญ่ของมิคาเซลได้ได้แถลงข่าวว่าซาอุจะทำอะไร สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าเข้มเข้ม,ขมครับ On the Rock อ่าว,วันนี้วันนนี้วัที่เท่าไหร่วันที่เราอัดวันที่เราอัดคือวันที่8มิถุนายนเปิดเดือนมิถุนายนมา8วันเป็นไงร้อนแรงมากโอ้โห oh, oh, วงการฟุตบอลโอ้โห oh. บานบึมไปหลายหลัง <laughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายทีมของนักฟุตบอลที่เบอร์ต้นๆ้นะยิ่งใหญ่ที่สุดสองคนในโลกปัจจุบัน คุณเริ่มก่อนเลยแล้วกันเอาใครก่อนเตรียมเสื้อมาอ่าเสื้อสีขาวราชันชุดขาวเอามาเช็ดน้ําตาเพราะอันนี้เป็นเบอร์ทองนะเสื้อที่เป็นเบอร์พิเศษฉลองบัลลงดอของเบนเซมาอุตสาห์ถอยมานะบูชาไว้ใช้บูชาไว้ดีกว่าเสื้อดีๆใช้กล้องถ่ายไปที่เบอร์จะเป็นประวัติมีเรื่องราวพิเศษมาก ก็เลยแพงเป็นพิเศษด้วยเอานะเพื่อลูกรักปรากฏว่าอันนี้เป็นน้องแฟนนะก็คือเป็นน้องแฟนเป็นน้องชายซีดานไกลๆการิเบนเซมาอนักเตะฝรั่งเศสคือเป็นสําหรับแฟนมาติดรุ่นร่วมสมัยกันมานี่แหละก็ผูกพันเอางี้เรื่องเบนเซมาเนี่ยนะวันที่เราอัดรายการคราวที่แล้วอะเรามีพูดนิดหน่อยเพราะว่า มันมีเหมือนกับบรรยากาศที่ขามมาอาอรอิทิฮัตเออเหมือนบรรยากาศวันสุดท้ายที่เขาฉลองแชมป์เนี่ยแฟนบอลในสนามทุกคนเนี่ยชูรูปเบนเซมาแล้วก็เหมือนกับเบนเซมาวันนั้นก็พูดว่า,าความ,มาจริงไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเออเป็นปริศนาธรรมใช่ไหม้วทาให้มีพวกมาดริดอ่ะเขาก็รักแหละแต่เขาก็แซวว่าพอหลังข่าวการย้ายตัวคอนเฟิร์มก็แซวว่าอินเทอร์เน็ตหนึ่งเบนเซมาศูนย์แต่อันเนี้ยความจริงไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตมีหลายความหมายอ่า เพราะว่าประธานเอานสเซอร์ก็เหมือนกันเขาเคยบอกว่าที่ข่าวที่ลงกันไม่เป็นความจริงเรื่องพีโดแล้วก็คนใกล้ชิดพีโดก่อนย้ายไปเอานาเซอร์ก็บอกว่าไม่จริงอืมันหมายถึงไม่จริงทั้งหมดออืม่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่จริงเลยเขาเพียแค่ไม่ได้พูดคําว่าทั้งหมดออกมาประธานเอานาเซอร์นะตอนนั้นเพราะเราเคยแย้งคนแปลข่าวน้องรุ่นน้องว่าเขาไม่ได้พูดสิ่งที่คุณเข้าใจนะ <cam ina> เขาพูดว่ามันไม่ใช่จริงทั้งหมดมันไม่ใช่ทั้งหมดเช่นตัวเลขหรืออะไรต่างๆซึ่งอันนี้พอเรามานั่งนึกอ่ะเป็นไปได้ที่เบนเซม่าจะหมายความแบบนั้น mm hmm. เพราะมันมีท no ั mm ้งโนแท็กแล้วก็ให้เลือกทีมได้ตามใจชอบ <cam ina> อคือเป็นการยื่นเราเราพูดไปแล้วว่าเขายื่นในานามทางการนะเข <cam ina> าไม่ได้ยื่นในานามสโมสรนะตอนแรกอ่ะ <thriving> แล้วก็ให้สโมสรที่เขาเรียกอะไรอยากร่วมโปรเจกต์เนี้ยเข้ามาก็คือมี อิติฮัสกับอีกเจ้าหนึ่งเอาฮิลาี่ที่ที่เสนอตัวแล้วสรุปก็เป็นเอาอิติฮัสได้ไปอันนี้ก็เลยทําให้เราเข้าใจว่าบางบางครั้งมันเรื่องเหลวไหลก็เขียนกันกันได้เหมือนกันก็เต้าขึ้นมาเหมือนกรณีเมสซี่ต่อเนื่องเลยเมสซี่ก็เหมือนกันที่บอกว่าชั่วโมงสุดท้ายพออินเตอร์มามี่จะได้ตัวแล้ว มีข่าวว่าทางซาอุเพิ่มบิดเพิ่มบิดจาก400เป็น500ปรากฏว่า400ก็เละอยู่แล้ว500ก็เละเข้าไปกันใหญ่รวยนะหมายถึงรวรยเละปรากฏแป๊บเดียวลูมาโน่บอกว่าไม่มีไม่เป็นความจริงคือคนอยากคิดว่าทุกสิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตมันเป็นเป็นความจริงทั้งหมดทุกข่าวข่าวมีจริงแต่ว่าเป็นความจริงไหมอีกเรื่องนะคะสุดท้ายก็คือปุ้ยง่ายทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยแหละเสนอให้เมสซี่จริง แล้วก็เมสซี่ก็พูดยอมรับเหมือนกันท้ายตัดสินใจเรียก Inter Miami. อินเตอร์ไมอามี่มเพื่อเพื่อความสบายใจ <laughs> ไปอยู่ซาอุจะไม่สบายใจยังไงเหรอเอาเราต้องนึกถึงเด็กๆลูกเมียเขาอาจจะไม่คุ้นชินกับ <ไป S 1> ชีวิตออกกลางชีวิตแบบนั้นหรือหรืออย่างตอนปารีสก,ก็ก็มีนักข่าวที่เขียนว่าลูกหน,หนึ่งในสามก็คือหมายถึงมาเตโอคนกลาง ว่าไม่ไม่แฮปปี้กับชีวิตที่ปารีสแต่แต่พ่อแม่ปีที่สองก็ปรับตัวได้ดีอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะว่าเด็กโตมาจากบาร์เซโลนาอ่สเปนอ่าคุนชินต่อให้กลับไปอยู่วันหนึ่งถ้าเกิดไปอยู่อันเดอบ้านบ้านเกิดพ่อแม่ก็ก็ไม่ได้สังคมจะไม่อยู่อ่ะใช่สังคมสภาพแวดล้อมนะเพื่อนที่ยุโรปเคยมาลองแล้วอยากมาอยู่แถวนี้เพื่อมาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินเป็นที่ยุโรปที่เป็นคนไทย หรือคนโนโนคนคนต่างชาติเอ่อคนเอเชียพูดง่ายคนเอเชียเป็นพวกลูกครึ่งเวียดนามลาวแล้วอยากจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองใช่ไปลองอยู่เป็นเดือนแล้วอยู่ไม่ได้สวัสดิการคูอโซเชียลเซเคีวริตี้ประกันสังคมอะไรมันคนละแบบกับที่เขาเจอมาทั้งชีวิตทัออกแหมมันก็จะไม่ได้ไม่ไม่นับเรื่องอาหารการกินสภาพอากาศก็เบนเซม่าเปิดตัวคืนนี้ที่เราอัดเทปกันหลังจากเราอัดเทปแล้วใช่ที่สนามของเอาอิติฮัดเอาอิติฮัดไปเป็นเสือตัวใหม่ สองร้อยล้านยูโรต่อปีอันนี้อินคลูซีฟคือรวม Image, right? อิมเจไรต์ค่าลิขสิทธิ์ภาพซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของเรอามาริติเวลานักเตะจะเซ็นสัญญาจูดเนี่ยประกาศตัวแล้วจูดเบลลิงแฮมก็ประกาศแล้วก็ต้องมอบลิขสิทธิ์นี้ให้สโมสรครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะบางครั้งมีการต่อรอง40-60%ใช่เรคือในความหมายของสโมสรก็ในในความต้องการส่วนแบ่งของสโมสรก็เพื่อการมาอยู่ที่นี่ทําให้คุณเขาเรียกอะไรเหมือนถ้าเราไปบินโดช้อปปิ้งอะหน้าต่างบานนี้คือภาพลักษณ์ดีขึ้นคนสนใจคุณ มากขึ้นแน่นอนมูลค่าในตัวคุณสูงขึ้นใช่ความสําเร็จของคุณอาจจะแทบการันตีได้ใช่นะจะแชมป์ปีไหนแค่นั้นแหละ,ะเพราะว่าโดยมากก็แย่งกันอยู่และที่สําคัญเนี่ยต้องเห็นใจสโมสรด้วยที่เขาสามารถจะจ่ายเงินเดือนนักฟุตบอลได้แพงๆใช่แพงก็ประมาณ1 0บถึงสิล้านยูโรต่อปีอก็ถือว่าแพงมันไม่ใช่เหมือนกับมาตรฐานเดิมและที่นักฟุตบอลในมีไรายได้หลับสัปดาห์ละเป็นหลักหมื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันหลายแสนไงภายในไม่ถึง2อาทิตย์นอกจาก เบนเซม่าเมสซี่ที่เราพูดถึงเมสซี่ก็เหมือนกันเมสซี่ก็เลือกความสบายใจใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือเป็นประโยคที่เขาให้สัมภาษณ์กับมุนโดและสปอร์ตของกาตาลุญญานะอ่อนแอรพร้อมกันเมื่อคืนมีการแจ้งเตือนประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงว่าเดี๋ยวกูจะลอนช์พร้อมกันบทสัมภาษณ์นี้เทปนี้เเขาก็พูดเองว่าเขาไม่ต้องการให้อนาคตของเขาอยู่ในมือของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการย้อนอดีตแบบ กัดเล็กๆไปถึงเหตุการณ์เมื่อหน้าร้อนปี2021แบบนี้ดีกว่าประโยคเนี่ยท,ที่บีบให้เขาต้องไปจากบาร์เซโลนาถ้าคุณติดตามชีวิตบาร์เซโลนาและเมสซี่คุณจะเข้าใจทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราอาจจะหลังจากเนี้ยหลังจากหายฝุ่นตลบหน่อยนะเดี๋ยวเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องบาร์เซโลนาที่มันลึกกว่านี้และอาจจะมีประเด็นเรื่องของเมสซี่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันเนี้ยภาพภาพใหญ่ที่เราพูดถึงอ่ะมันเกี่ยวทั้งเมเจอร์ลีกฟุตบอล แล้วก็ซาอุดีโปรลีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวจะเวลาไม่พอเมสซี่เดี๋ยวอืก็คือประมาณห้าสิบล้านยูโรต่อปีที่นู่นไอที่ทางซาอุเขาเตรียมไว้คือประมาณ4ี่รอล้านยูโรต่อปีแพงที่สุดในโลกจะมีใครได้แพงกว่าฟโดอีกหนึ่งเท่าค่าจ้างแต่ว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็ไม่ได้มีแค่ตัวเลขนี้อ่มี Apple TV ทีวีส่วนแบ่งจาก Apple ิลทีที่ขายลิขสิทธิ์และ ภายในเวลาไล่เรียกกัน Apple TV ก็ประกาศเลยว่า Docu Series ก็คือภาพยนตร์สารคดีเมซี่เตรียมรอชมได้ทาง Apple TV ค่ะต้องไปต่อเขาเขามีมาว่าอะไรนะเอ่อชีวิตที่บาร์เซโลนาปารีสแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อที่มายมมีต้องไปต่อ Apple TV อ่ะทุกอย่างมันเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปแล้วก็มี ออปชันพี่เบ็กก็คือหมายถึงออปชันแบบเบ็แฮมนะไม่ใช่ออปชันจากพี่เบ็ที่เป็นข่าวแล้วก็คือเมเจอรี่จะให้ซื้อแฟนชายได้ก็เหมือนที่พี่เบ็ซื้อมาตั้งเป็นส่วนหนึ่งของเมเป็นส่วนหนึ่งในออปชันเป็นอินเตอร์มานี่แล้วอันนี้ก็ไม่รวมส่วนแบ่งจากสปอนเซอร์อแล้วซึ่งพี่เมสราคานี้ต้องไปอยู่ในประเภทนักเตะกดเบ็กแฮมคืออันนี้อ้างอิงเพื่อให้เข้าใจง่ายกดเบ็กแฮมก็คือดีไซน์เนอร์ทเพลเยอร์คือ เงินเดินเกินอ่ะพูดง่ายพูดง่ายคือท่านอาจจะงงว่าแล้วเมเจอร์ลีกหรือกีฬาอเมริกันเนี่ยที่บอกว่ามันมี Cap. s a l a r ี่แคอ่ะม,ม,มันสามารถจะแอ f ฟอร์ดนักเตะแบบเมสซี่ได้อย่างไรก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าหลังจากที่เมสซี่ย้ายไปเนี่ยมันก็มีกฎพิเศษซึ่งมันไม่ได้รวมแต่เฉพาะในซ็อกเกอร์อ่ะมันหลายๆอาชีพที่เขาบอกว่ามันเป็นข้อยกเว้น เพื่อคนที่มีความสามารถจริงๆและสามารถจะมายกระดับอย่างมีเจลีกเนี่ยมายกระดับความสนใจของลีกได้ส่วนใหญ่กฎนี้จะใช้กับดาวดังจากยุโรปที่จะจะบ้านปลายหรือบ้านกลางก็แล้วแต่ส่วนใหญ่บ้านปลาอ่ะไอ้บ้านปลายคือเมื่อก่อนนี้แทบจะเป็นแหล่งที่นักเตะดังในยุโรปไปรีทายไปเล่นสบายๆอากาศดีอย่างเลซี่ไปตอนเนี้ยก็เล่นสบายๆเมื่อกี้คุณพูดถึงตอนก่อนเข้ารายการเราคุยกันเรื่อง ไอจี <IG. S 1> อ่าอินเตอร์มมี่ตอนเป็นข่าวปุ๊บก็ล้านกว่ากภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่บทสัมภาษณ์ของพี่เม็ดออกก็2.24ล้านอ่าก่อนเข้ารายการ4.6ล้าน ถึงวันเสาร์นี้ท่านลองไปกดดูซึ่งก็ต้องสวนทางกันกับซังเชอรแมงถูกหายไปแล้วแปดแสนณวินาทีที่ด่าด่าไปอีกแปดหมื่นอ่านไม่ตันด่าไปอีกแปดหมื่นเม้นอ่านไม่ตันเลยโอ้หูชาไปหมดแต่เราเข้าใจทุกฝ่ายพูดง่ายๆแล้วกันเพราะว่าเราเข้าใจทุกฝ่ายมันมันไม่มีอะไรดีไปหมดหรอกใช่ไหมซังเชอรแมงลงทุนกับเมสซี่หนึ่งตอนนั้นก็เป็นทางออกที่ดีสำหรับเมสซี่ใช่ใช่แล้วสําหรับเปเชเป็นโอกาส เออมันอาจจะสโมสรอ,อาจจะไม่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกใช่หรือว่าตกรอบเร็วในปีนี้ใ,ในฤดูกาล2022-23ก็<ป>จริงปีแรกนี่ยังดีมีลุ้นหน่อยแต่ว่าทางเปเชก็มีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ ตัวเลขต่างๆเพิ่มขึ้นยกเว้นถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกนะสำหรับฤดูกาล2021-22ทัก็คือปีแรกที่พี่เมสรมาอยู่เนี่ยเสื้อขายได้กว่า1ล้านตัวและ60%ให้ติดชื่อเมสซี่อันนี้เป็นสถิติใหม่นะรายได้จากตั๋วเข้าชม132ล้านยูโรเป็นสถิติใหม่ใหม่หมดส่วนรายได้จากสปอนเซอร์เพิ่มขึ้น13% ไม่ถึงกับเป็นสถิติใหม่ในแง่ที่บางปีมีสปอนเซอร์ตัวใหญ่เข้ามาแบบเทคยาวนะ,ะส่วนตัวแรกฤดูก,กาลเนี้ยสองพันยี่สบองยี่สามที่เพิ่งจบเดี๋ยวเราต้องรอดูยังไม่ประกาศอมันอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปรี้ยงแบบตอนปีแรกที่พี่เมทมาอยู่อแต่ว่าในทางการตลาดเขาก็ได้เขาก็ได้ด้วยไม่นับที่ได้ฐานแฟนบอลเพิ่มขึ้นแม้ว่าพอพี่เมทย้ายออกแล้วจะลดลงจะลดลงในแง่ของผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียทั้ง ทางมากาเนี ics, ่ยตอนนี้ตัวเลขทางมากามากาบอกว่าก็สอดของกับที่หมวยบอกคือใน1ซีซั่นหลังจากที่เมสซี่ย้ายมาอยู่เนี่ยริษังชักแมงมีรายได้เพ mm. ิ่มขึ้นเป็น700ล้านยูโรซื Wha ่อของอาร์เจนตินาเอลอีโกโนมิสตาบอกว่านับตั้งแต่เมสซี่ย้ายมาอยู่แซงชักแมงพวกเขามีสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นอีก10รายรายละ3ล้านยูโรถึง8ล้านยูโรต่อปี อันนี้คืออิทธิพลของเมสซี่ที่มีต่อต่างคนต่างได้เอเพราะว่าเอากระทั่งอันโตอันโตอันโตเนล่าภรรยาแบรนด์ไฮเอนด์ของฝรั่งเศสทั้งหลายก็เข้าหาเข้าหาเดี๋ยวก็ส่งมาเดี๋ยวนางก็โพสต์ขอบคุณจะแบรนด์นู้นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยที่ถ่ายคนละซีนกับพี่โดอ่ะคือลุยตรงใช่ไหมแต่เมสซี่ใส่พร ada อันนั้นมันเป็นแคมเปญเฉพาะกิจว่าเหมือนเวลาไปอะไรอ่ะรับบาลงดอสูตรก็จะมีแบบมีเจ้าที่เขาใช้เป็นเป็นแน่นอนอะนะคะแตอนี้เราเอาให้จบเลยเรื่องเมเจอร์ลิกฟิลนิวิลโดนปลดเคราดมาติโน่กำลังจะได้กรา,ารแต่งตั้งให้มาคุมพี่เมส <laughs> จะคุมอยู่ก็ไม่รู้นะอาะ่ะก็ถือว่าเคยเป็นกุนซือที่เมสซี่ไว้ใจส่วนเบนเซม่าก็ นูโน่ลุงนูโน่นูโน่หรยังที่มั่นมั่นคงยังมั่นคงเพราะได้แชมป์ทีมได้แชมป์แต่ไม่รู้จะเอาอะไรสอนเบนเซม่าเหมือนกันนะก็พี่โน่ก็บอกว่าเล่นไปและอีกหนึ่งคนที่เราต้องขอพูดถึงก่อนที่เราจะเข้าเรื่องซาอุดีโรลีคือเอ็นโกโรกงเต้เอ็นโกโรกงเต้หนึ่งร้อยล้านยูโรตามเบนเซม่าไปกองเต้หมดสัญญากับเชลซีและการเจรจาต่อสัญญามันเคยคืบหน้าว่าจะลงเอ่ยซากเดือนมีนามีนาเมษาตอนที่ ตอนนั้นยังมีแววว่าจะต่อแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์เป็นแบบนี้ก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงเอยมากคือตอนคือกองเต้ยังไม่เปิดตัวนะตอนที่เราอัดเทปนะ,ะยังไม่ยืนยันเป็นยังไม่ทางการาแต่ว่าทุกฝ่ายแล้วก็สำนักข่าวเอของฝรั่งเศสเขายืนยันแล้วไปแน่าว่าว่าไปกองเต้เนี่ยตอนก่อนที่จะลงเอยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมือนกับมีข่าวว่าจะต่อสัญญาก a ับเชลซี C, ใช่ป่ะหรือ หลายทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะสนใจเพราะยังเชื่อว่ามีมีความสามารถที่จะช่วยทีมได้แต่สุดท้ายเขา,าไม่เจ็บนะสุดท้ายก็จริงๆกองเต้เปนะ็นนักฟุตบอลที่เงียบมากไม่มีข่าวอะไรเลยไม่ค่อยได้โพสอ่านาน,น,านโพสต์สักทีหนึ่งต้องแปลว่าถ้าไม่ ถ้าไม่แบบได้แชมป์หรืออะไรดีใจจริงๆก็ต้องสปอนเซอร์ให้โพสอะ,อะหรือแม้ยังยังจำรูปที่ชูถ้วยแชมป์โลกได้เลยยังชิ้นแบบอาย้ยมไมอ่ไม่ไม่ค่อยกล้า,กาจะยินดีกับตัวเองก่อนจะขอเข้าไปถ่ายเดียวก็มาเล่าทีหลังว่าเพื่อนต้องดันเข้าไปอ <laughs> อไาเออมายืนเหนียมเนียอยู่ข้างนี่ยังคิดอยู่เลยโทษทีเมื่อคืนนึกอยู่นึกในใจน้องแฟนไปคือเวนเซม่านะอันนี้เรานึนในใจในเล่น กองเต้ไปคือลูกลูกลูกรักเรานะคนนึงก็ขี้อายอีกคนก็ไม่ค่อยพูดอไปอยู่ทีมยวบการวันวันแม่ก็คุยกันเปะวะเอาฟีดานไปก็คือเป็นมุสลิมทั้งคู่เอาฟีดานไปคุมไม่ได้เอาอิติฮัดอันนี้ก็คือเรื่องราวอ่ะเราจะจบจากเมสซี่และเมเจอร์ลีกและยังไม่จบนะคะซาอุดีโปรลีกโปรแกรมนำเข้ายังไม่จบริยาตมาเลส กำลังมีชื่อขึ้นามา <ไป S 2> เอาอาลีอา,อาลีคือเพิ่งขึ้นมาเพิ่งเลื่อนกลับขึ้นมาเพิ่งเลื่อนกลับขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญด้านซาอุดีโปรีกอยู่ตรงนี้นะคะาเพราะว่าได้ภาคก็ได้ศึกษามากขึ้นไม่ได้ไม่ได้ว่าเ,วเชี่ชยวชาญนะขอพูดอีกนิดนึ่งอเอาเลยอ,อีกชื่อหนึ่งตังหิตังหิวินฟรีดซาฮาจากคริสตัลพาเลสใช่ ก็อันนี้ก็มีข่าวรอดูความคืบหน้าอยู่เยอะแยะมากมายใช่ตอนแรกก็เหมือนกับยังไม่หมดพาเลสเนี่ยยังเหมือนกับจะต่อสัญญาแต่เหมือนกับซาฮาก็จะไม่ต่ออแล้วก็ถ้ามันเป็นไปตามที่คุณเหมยบอกว่าจะไปหลีกซาอุเนี่ยเขาก็น่าจะได้ค่าเหนื่อยเยอะแต่ไม่เท่าตัวเลขที่เป็นข่าวไม่เท่ากองเต้ละคือเริ่มลดลงมาไม่แตะร้อยละอายุด้วยแต่ว่าอายุกองเต้ก็เยอะเพียงแต่ว่าแต่เบอร์ของกองเต้ใหญ่กว่า คนคนซื้อเขาเขามองอย่างอื่นด้วยเราพูดถึงลีกซาอุหน่อยซาอุดิอาระเบียโปรโลีกชื่อในปัจจุบันก็คือท่านท่านซาอุดิโปรลีกอ่าค่ะจร,จริงๆแล้วเ็ามีสปอนเซอร์เขาแหละซึ่งชื่อก็ออกยากยากโรชันดูการที่เพิ่งจบไปก็คือออาอิติฮั<ช>์เป็นแชมะะป์กลับมาเป็นแชมป์พีโดะพีโดได้ที่สองแล้วก็ที่สามคือเอาเอาคีเราแชมป์เก่าโมแต่ไปเล่นฟีฟ่าขับเวอร์ครับไงผลงานดี แล้วมาเร่งเครื่องตอนหลังไม่ทันฤดูกาลที่จบไปมีกี่ทีมมี16แล้วก็ฤดูกาลต่อไปเพิ่มตกสขึ้นมาขึ้นมาสี่ขึ้นมาสี่ก็เท่ากับว่าฤดูกาล2023 24มี2 0มียีทีม20ทีมก็คือเอาอารีที่เป็นคาวกับริยาสมาเรสขึ้นมาด้วยในฐานะแชมป์ดิวิชันหนึ่งค่ะทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาคือเอาอารีเนี่ย เป็นทีมใหญ่เป็นทีมเก่าแก่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียเลยถ้าจะไม่ผิดคือเพิ่งตกไปแล้วก็กลับขึ้นมาเลยใช่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะรบราค่าฟันหรือสู้กับพิโด้แต่ปีใหม่เนี่ยมาแล้วแล้วเอาอารีเนี่ยอยู่ริยาตไหมเอาอารีอยู่เจด,ด้าเอออยู่เจด,ด้าก็คือมาอยู่ฝั่งฝั่งจีฮัตพ,พิพิเบนอ่าเอาฮิราวกับอาเซอร อยู่ริยัตอ่านี่มันสองทีมใหญ่ก็คือหลักๆนะเจด้าก็คือฐานที่มั่นของอาอิติฮัดเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือของแผนที่ซาอุดีอาระเบียทางตะวันตกเป็นเมืองท่าติดทะเลแดงอ่าก็คือเรสีนะส่วนริยัตก็คือเมืองหลวงตรงข้ามความสําคัญของเจด้าก็เป็นในแง่ธุรกิจการค้าใช่ความเป็นเมืองท่าการท่องเที่ยว เพราะมันก็จะไปต่อกับแอฟริกาใช่ไหมเป็นจุดเชื่อมมันถึงเคยมีเรื่องของบิดร่วมฟุตบอลโลกกับทางอียิปต์กับแล้วก็อีกทีมคือกรีซเพราะว่าทางตะวันตกเนี่ยมันไม่ไกลเลยระหว่างซาอุดีอาระเบียและก็อียิปต์ประเทศซาอุดีอาระเบียอยู่ตรงไหนตะวันออกกลางเอเชียนะเป็นประเทศใหญ่อันดับ5ของเอเชียเป็นประเทศมุสลิมอันดับสองของโลก นะแต่ว่ามีความสําคัญต่อมุสลิมมากมเนื่องจากเมกะอ่าคันเมกะก็คือเป็นเดิมขึ้นชื่อเรื่องผู้เดินทางไปสแสวงบุญอ่าพิธีฮั์แล้วก็เริ่มมีการโปรโมทการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่เขากําลังจะอยากโปรโมทให้โลกได้รู้ว่าไม่ได้มีแต่ด้านศาสนาอ่าและไม่ใช่เที่ยวได้แค่บางช่วงะนะแล้วก็มีริยะซีซั่นที่จัดประจำเนี่ยก็คือ6เดือนเลย นานมากช่วงตุลาคมก็นับขึ้นมาหกเดือนถึงมีเป็นเป็นมีทั้งงานบันเทิงกีฬาอตอนนั้นเนี่ยพอ,พอเผอิญที่มีเดือนที่คาบเกี่ยวกับฟุตบอลโลกศิลปินดังๆจากอเมริกาก็มีไปร้องเพลงที่นั่นไปขึ้นโชว์ที่นั่นบางคนยังนึกว่าเอ้มาแย่งซีนหรือมาอะไรหรือ,อเปล่าไม่เขามีเขาจัดอยู่แล้วเขามีเทศกาลนี้อยู่แล้วและ เอสเชกับทีมที่ทําให้พี่เมรพี่โดมาเจอกันในเกมอุ่นเครื่องอะ่ะก็เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของริยะซีซั่นน,น,นะที่ทำให้เลื่อนไม่ได้แล้วต้องต้องแบบต้องบินมากลางเทอมระหว่างกาลังจะลุ้นแชมป์ลุนลน,นู้นลุนนี่อยู่นะ <c oughs> ก็คือหลายคนแปลกใจรวมไปถึงตกใจกับตัวเลขต่างๆที่ดึงนักฟุตบอลดังในยุโรปให้มาใช้ช่วงบ้านปลายที่นี่แต่เขาก็เลือกคนที่มีศักยภาพชื่อเสียง ไม่ใช่แบบว่ามาแขวนสตาร์ทอย่างเดียวอันนี้อยากจะ,จะแขวนรหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าอยากจะเปรียบเทียบกับเ <Amerika. S 2> มื่อก่อนเจลีกเลยเจลีกตอนที่เขาบูมเจลีกใหม่ๆยุคพันเก้าร้ 1993, อยเก้าสิบสามอะที่ <c oughs> ดึงอันนั้นอนะดึงอดีตจริงๆอย่างลีนิเกอร์จากท็อตแนมใช่ไหมก็มาอยู่นาโกย่าหรือพวกดิสบาสกี wow, ้กีโรบุกวาวอะคือตอนนั้นอะนักฟุตบอลที่สูงวัยอะญี่ปุ่นดึงมาอยู่ในเจลีกแล้วพยายามยกระดับเจลีก หรือที่หมวยพูดถึงเมเจอรีกก็นักฟุตบอลจากยุโรปหลายๆคนก็ไปเล่นอีกช่วงหนึ่งเพื่อที่จะเก็บเงินหรืออยากเล่นฟุตบอลแล้วเล่นในยุโรปไม่ไหวแล้วหรือบางคนอย่างเจอราดเนี่ยบอกว่าผมก็ไม่อยากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับลิบ์พูถ้าจะย้ายผมก็ไปที่อื่นดีกว่าเอเอ่าเพราะงั้นก็ไปให้พ้นๆเลยไม่ต้องมาเป็นคู่แข่งกันอซาอุาดิอาระเบียจริงๆเรารู้ว่าประเทศเนี้ย มันขางขนาดไหนเขารวยน,นะ,ะเรารู้อยู่รู้อยู่มากันนานแล้วว่านักเตะหรือลีกซาอุเนี่ยรวยเราถึงไม่ค่อยเห็นนักกุอลซาอุออกไปค้าแข่งในต่างประเทศพอเล่นอยู่ในประเทศก็รวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วใช่ไหมซาอุดิอารเบียมีคนจนหรือเปล่าผมไม่รู้นะอแต่ว่าพอมันปีที่แล้วเนี่ยเอาพี่โดไปโอ้โหคือฮ่เออแล้วลพอทุกอย่างมันก็ขึ้นตามอย่างที่เ,เราเคยพูดถึงว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมา ในยุโรปก็ต้องซื้อแอฟริกาก็ยังซื้อยี่สิบสามประเทศต้องซื้อใช่และและพอเบนเซม่าไปก็ต้องซื้อใช่ต้องมีคนซื้อเพิ่มเพิ่มอย้วเพราะว่าฐานของเบนเซม่าในแอฟริกาก็มีโดยเฉพาะประเทศบ้านเกิดพ่อแม่เขาแอลจีเรียนะแล้วก็ประเทศที่เป็นแขกเป็นแขกขาวพูดง่ายก็ก็มีฐานแฟนบอลของตัวเองไอจีของเอาอิทิฮัดก็เหมือนกันเพิ่มขึ้นเป็นเหมือนเอานาเซ่ อ่าเหมือนเหมือนกันเพิ่มขึ้นแฟนลิมมอลิตกับแฟนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายเนี่ยก็จะตามไปก็มีแล้วพอลงมือกับหลายๆคนเอาเข้าไปทีเดียวหลายๆคนก็เลยมีคำถามใช่ไหมว่าทำอะไระก็แน่นอนว่าเขาต้องการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มชื่อเสียงของประเทศเขาใช่แต่นเนี้ยจริงๆมันไม่ได้แปลกใจถ้าเราติดตามข่าวเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่5เนี่ยทาง Public Investment Fund เจ้าของผู้เข้าถือหุ้นใหญ่ของนิวคาสเซิลเนี่ยใช่กองทุนสาธารณะหรือในในภาษาบ้านเรามีเขาเขียนข่าวกันเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินะคะเราจะใช้ย่อๆว่ากองทุน P.I.F. นะ P.I.F. ค่าว PRINCE เนี่ยโมฮัมหมัดบินซาลมานเป็นผู้ขับเคลื่อน,นโปรเจกต์ใหญ่นี้แต่คนที่เป็นรัฐมนตรีกีฬาคือ p r ินซ์อับดุล i าิสที่ต้องก็คือทำงานร่วมกันนั่นแหละควบคู่กันไปใช่ค่ะ ได้ได้แถลงข่าวว่าซาอุจะทำอะไรก็คือจะยกระดับวงการฟุตบอลลีกบ้านเขาให้มีมูลค่าและรายได้เพิ่มขึ้นเขาโดยเลือกสี่ทีมอ่ะ,อะคุณกบว่ามาเอาอียิฮัทเอาฮิราอเอานาเซอร์อเอาอารโลีนี่คือสี่ทีมที่ p i f คือหุ้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นใช่แล้วก็อ,อีกยีิ้าอร์เซ็นต เป็นของอีกหนึ่งกองทุนแต่แผนการจริงๆคือจะภาษาอังกฤษคือ privatization ก็คือให้เอกชนเข้ามาบริหารเ,เพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นจากที่ทุกอย่างเหมือนอยู่ในอำนาจในมือในการดูแลของราชวงศ์หนึ่งเพื่อกันข้อคอรหาด้วยคล้ายๆกับที่กาตาก็คือแบบว่าทุกอย่างก็ถูกโยงกลับเข้าไปที่ราชวงศ์ผู้ปกครองประเทศหมดแต่โปรเจกต์อ่ะถ้าเราพูดถึงโปรเจกต์ฟุตบอลเนี่ย ก็เหมือนกับเขาก็กระจายความมั่งคั่งนะอแล้วเขาก็ทําอะไรเนี่ยเขาประกาศล่วงหน้าอย่างเช่นจะเพิ่มทีมก็ประกาศไปแล้วว่าปีนี้จะตกชั้นแค่2เอาขึ้นมา4แล้วก็โคต้านักฟุตบอลต่างชาตินี่คือทํารอไว้อเขาทํารอไว้หมดโคต้านักเตะต่างชาติเขาเพิ่มขึ้นจากซีซั่นก่อนนู้น่ะให้7ซีซั่นที่แล้วเนี่ยให้8แต่ให้เดลงเดชได้ไเจ็ด อยู่ในชื่อในทีมมันแมตช์เดได้7จะลงกี่คนก็นแล้วแต่คือไม่เกิน7 AFC c h a ซ p i ชมเปี้ยนสก็จะให้เพิ่มลงทะเบียนนักเตะได้มากขึ้นเป็น35แล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นระหว่างฤดูกาลเอ่อระหว่างข้ามปีอะ่อะเป็นแบบซีซั่นยุโรปเหมือนยุโรปอันเนี้ยทุกอย่างมันมันสอดคล้องไปกันหมดถ้า, <อะ S 1> ถ,าถ้าเราดูดีๆนะแล้วก็แผนการเนี้ยคือวิชั่น2องศนย์เนี้ยที่เขาตั้งขึ้นมาเนี้ยเริ่มจากไตรมาสที่4ของปีเนี้ยมันจะ เป็นรูเป็นร่างมากขึ้นตอนนี้คนรู้แต่ว่าซื้อซื้อนักเตะดังมาด้วยนักเตะหมดสัญญาด้วยค่าจ้างที่แพงแพงเวอร์อะไรเงี้ยคนตอนนี้รู้แค่นี้สเต็ปต่อไปของเขาก็มีวางไว้แล้วเหมือนกันนะคะก็จะให้เป็นเนี่ยแหละคือเขามองในแง่ที่ว่าการทำแบบนี้นอกจากยกระดับหลีกสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าโอ้โหตัวเลขจำไม่ไหวนะเดี๋ยวตัวเลขนี้ต้องขออ่านทุกวันนี้เป็น สี่ร้อยห้าสิบล้านริยาลนะซานะอุดิอาระเลีนะรายได้เขาจะเพิ่มเป็นหนึ่งจุดแปดพันล้านต่อปีก็กี่เท่าก็ไม่รู้หนึ่งริยาลตอนนี้ก็ประมาณเก้าบาทสิบบาทก็เป็นสิบเท่าของเงินเรา,าครูน้อยเองอะมาเก็ตแวลูตั้งเป้าไว้ที่เกินแปดพันล้านริยาลภายในปีสองพันสามสิบเป็นไงแต่ละอย่างคือที่เห็นได้ชัดพอเขาพยายามยกระดับตั้งแต่ <c oughs> ซีซันที่แล้วเนี่ยเอ่อคนดูในหลีกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยภาพรวมนะ มีอัลฮิราเนี่ยเป็นทีมใหญ่แต่ปีที่แล้วยอดคนดูตกหนึ่งอาจจะเพราะว่าเขาไปทุ่มกับฟีฟ่าขับบุคับอยู่ช่วงหนึ่งและผลงานในสนามไม่ดียอดคนดูในสนามเขาตกแต่ว่าอัลนัเซอร์เนี่ยเห็นได้ชัดหรือว่าอิติฮัดไม่ต้องพูดถึงสนามของอัลอิติฮัดในเจด้าคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้จุได้ห2 0 0ืสองพกว่าที่นั่งมันเต็มสนามเกือบเกือบทุกนัดงั้นก็ได้เห็นว่าในแง่การที่เขาจะยกระดับมันมันดีขึ้น ในทันตาแลเรื่องของยอดผู้ชมอะไรเงี้ยคนถามว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนนอกจากเรื่องนี้ก็แน่นอนฟุตบอลโลกอยากเป็นเจ้าภาพอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกสองพันเรตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าสองพันอะไระนะที่เขียนเงินไปว่าอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกสองพันสาสิบยังเป็นจริงไม่ได้ยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฟี ف ายังไม่ได้แก้กฎคือทุกวันนี้ต้องห้ามสมาคมชาติใน วีบที่พึ่งเป็นเจ้าภาพอเสนอตัวสองครั้งเราหลังจากกาตาใช่ไหมสองครั้งเท่ากับว่าเราเอเชียจะสามารถเสนอตัวได้อีกทีคือ2,034อีก3สมสยเป็นอย่างน้อยแต่ประธานเอฟซีก็บอกว่ามีการวิงเต้นเพื่อจะเปลี่ยนกฎนี้ใช่แล้วการที่ปีที่แล้วจานนี่อินฟันติโนไปเยี่ยมซาอุแล้วบอกว่ามาดูพัฒนาการวงการฟุตบอลซาอุใช่ ก็ไม่ได้มาเพื่อดูหลีกซาอุไม่ได้มาเที่ยว่ะไม่ได้มาเพื่อดูหลีกซาอูพูดง่ายๆนะคะทุกอย่างมันมีมันมีที่มาที่ไปพูดถึงฟุตบอลโลก2030ตัวขอเสนอตัวเจ้าแรกก็คืออาร์เจนตินาลูกไกวยบิดร่วมก็เพื่อฉลอง100ปีฟุตบอลโลกมันควรจะไปครบรอบที่นั่นแต่สมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้คอนเมโบลเนี่ยมีแค่10เสียงอ๋อโอเค <c oughs> ต้องอาศัยเสียงใหญ่จากยุโรปหรือถ้า <Asia. S 1> คุณอยากมีเขาเรียกอะไรโมเมนต์ดีๆว่านี่คือโปรเจกต์ร้อยปีฟุตบอลโลกกับคืนถิ่นก็คือคืนจริงๆคืออุรุกวัยนั่นแหละ,ะแต่ว่าต้องมีเป็นการบิดร่วมก็มาร่วมด้วยช่วยกันอีกเจ้าหนึ่งที่เสนอตัวคือสเปนเดี๋ยวนะสะเปนเขาบิดร่วมกับโมร็อกโกและโปรตุเกสสามชาติเลยโมโร็อกโกอยู่ในแอฟริกาแต่ติด ก็คือไม่ติดอะและเป็นและเป็นแขกขาวหมายถึงว่าสามารถดึงเสียงทางเอฟซได้เชื้อชาติเผ่าพันธุ์อะไม่นับที่ทางแอฟริกาห้าสิบกว่าชาติในในซ A เเนี่ยซ A F ควรจะหนุนหลังโมร็อกโกต้องให้โมร็อกโกยุโรปต้องวิ่งเต้นเพื่อให้สเปนกับโปรตุเกสโปรตุเกสซึ่งเป็นบิดนี้เป็นบิดที่น่าจะใชไรที่สุดในตอนนี้หมายถึงในสายตาคนเลือกอม่นะคะ ก็เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีการแก้กฎเนี่ยก็ซาอุก็ต้องไปเลงที่2 3 4คือเหมือนกับถึงจะเวียนไม่ทีละใช่ค่ะเพราะต้องเว้นที่ตรง2 2 6กับ2 0 3 0เะเช่นเดียวกันทางอในพวกคอนคาเคฟก็ไม่สามารถเสนอตัวสำหรับ2 0 3 0และ2 3 4ได้นะคะก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละ อันนี้โดยแผนแล้วมันดูยาวไกลไปนะแต่ว่าเท่ากับว่าเขามีเวลาเพราะเขาวางเป้าในประเทศด้วย2030ก็อยู่ที่ว่าเขาจะแบบเข็นตัวเองด้วยวิธีนี้ไปได้ทําไมเข็นไม่ได้เงินไม่มีลิมิตไม่ใช่แบบว่า financial fair play ก็ไม่มีเขาจะอดทนพอหรือเปล่าม,มันมันนานไงผู้เย่อชาญทางภูมิรัฐศาสตร์กีฬาของฝรั่งเศสเขาบอกเลยว่าอันเนี้มันหนักกว่าที่กาตาเคยทําเพื่อให้ได้ฟูตบอลโลกอืรวยกว่าสิบเท่าโอโ้ ประเทศใหญ่กว่าเส้นสายอ่าอำนาจคอนเน็กชันพูดง่ายๆคอนเน็กชันดีกว่าถึงซื้อนิวคาสเซิลได้จากที่ยักแย่ยักยันอยู่หลายปีโทรศัพท์ดังมาทีเดียวคิดเอาเรียบร้อยอจริงๆจริงๆแล้วก่อนนะเนี่ยเคยมีเศรษฐีซาอาุเป็นเจ้าของทีมในอังกฤษนะแต่ไม่ดังมากรู้สึกว่าเชฟฟี่ยูเนเต็ดมั้งแล้วก็ไม่ได้ดังมากแต่มันไม่เหมือนกับ <c oughs> ตอนที่ มีการเทคโอเวอร์นิวคาเซิลมันแสดงพอร์ถึงซาอุดิอาระเบียอย่างแท้จริง mm. แล้วก็โปรลีกก็แน่นอนความสนใจมากขึ้นลิขสิทธิ์น่าจะขายได้มากขึ้นนักุตบอลจากยุโรปจะมามากขึ้นทุกวันนี้ปีที่ซีซั่นที่ผ่านมา16ทีมน,นะครับไม่มีการใช้โคชซาอุดีอาระเบียเลย mm. เป็นโคชต่างชาติทั้งหมดบราซิลอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกหลังไหลกันมาอยู่ในเอ้ยมาอยู่ในซาอุดีอาราเบียตอนนี้ก็ รอแล้วนักเตะมีตางจ้าง,างอ่าสบายหญ้าเขียวอ่ะหญ้าไม่มีแห้งแห้งอ่ะทุกสนามน้ำชุ่มบางคนบนร้อนเนายอืมอืมประเทศไทยร้อนกว่าอีกก็ตอนที่กาต้าอไงอบอกร้อนติดแอร์ติดแอร์แต่ว่าสนามไม่ได้ปิดอ่ะแล้วนักฟุตบอลบ,บอกอว่าหนาวอะ่ะห,หนาว <c oughs> <c oughs> เอางี้ดีกว่าเพราะว่ายุโรปอ่ะไม่คุ้นแอร์ที่เคยบอกว่าเพื่อนเวลามา เรามาเป็นหวัดไม่สบายเนี่ยบ่อยเลยเพราะว่าเขาออกอากาศข้างนอกร้อนจัดแล้วข้างในแอร์แบบเป่าเย็นจัดเปิดกันจนหนาวทุกที่ยังไงยุโรปบ้านคนถ้าไม่รวยมากๆไม่มีแอร์นะอย่าว่าแต่เขาไม่คุ้นเลยเราออกจากบ้านไปข้างนอกเราก็จะเป็นหวัดเหมือนกันเดือนที่แล้วเนี่ยสี่สิบหน่อยๆก็ว่าก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะว่าเราเนี่ยรู้ดูร้อนเอ็กซ์เทนต่อมาได้เรื่อยๆเหมือนกับเข้าหน้าฝนแต่มันยังร้อนมากอยู่ซาอุดิอาระเบียทําได้สนามปรับปรุงดี มาตรฐานเหลือแต่แบบว่าอาจารย์บางอาจารย์ก็ยังตัดสินงงอยู่อหรืออะไรเงี้ยหรือว่า VR มีบางทีก็อาจารย์เขาก็เป็นตัวของตัวเองคือ VR เรียกไปดูคนดูก็เห็นว่ามันฟาวต้องได้จุดโทษอาจารย์ไม่ให้อะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆพัฒนากันไปแต่เขาซีซั่นที่แล้วเนี่ยเกมใหญ่ๆนี่เขาจ้างกรรมการดังๆจากยุโรปไปใช่ไม่ใช่เฉพาะจากอังกฤษนะที่ตัดสินยุโรปพวกยุโรปตะวันออกอะ่ะที่ตัดสินระดับท็อปของฟีฟ่ามาหมดสเปนมาอะไรเงี้ย ใครบอกว่าเงินซื้อความสุขซื้ออะไรไม่ได้มีไว้ก่อนนี่แหละมีแล้ถ้าไม่มีนี่ <laughs> มันจะยิ่งทุกข์เลยล่ะซือ้อยื้อชีวิตไม่ได้อะไรแต่มีไว้ก่อนอ่า,อามีเงินแล้วทุกข์ก็ดีกว่าไม่มีเงินแล้วสุขแหละวะว่าจริงไหมครับ <laughs> มีไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือภาพภาพรวมคร่าวๆนะของแผนการใหญ่ที่ทางเาเขาวางไว้ แล้วเขาจะยกยกระดับหลายอย่างทั้งเนี่ยอย่างที่เราเล่าไป2อง0ก็จากนี้อีก7ปียังต้องใช้เงินอีกเยอะใช่ก็ถ,ถ,กถึงถึงตั้งคําถามว่าเขาไม่ได้เงินหมดแต่เขาจะทนพอหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเวลาเขาจะทุ่มอ่ะโอ้เขาไม่สนใจอะไรเขาใส่ได้ลิฟ์กอล์ฟเป็นไงอืมไม้เบื่อ,อไม้เบาก็พ PGA สุดท้ายพ g a ต้านไม่ไหวอ่ะต้องมาผนวกเออรวมเดินไปด้วยกันนะลิฟกอล์ฟนี่สําหรับอ น้องๆหรือใครที่ไม่ได้ติดตามวงการกอล์ฟคุณกิติกรเล่าหน่อยมันก็เป็นกอล์ฟอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งแหละพูดง่ายๆในในโลกนี้ทัวร์นาเมนต์กอล์ฟใหญ่ๆมันคือ P.G.A. ทัวร์ของอเมริกาค่ะยุโรเปียนทัวร์เอเชียทัวร์ก็มีเหมือนกันแต่มันยังไม่เท่ากับ P.G.A. ทัวร์หรือว่ายุโรเปียนทัวร์ซึ่ง P.G.A. ทัวร์นี่อันดับหนึ่งน่าจะสัก2 3ปีมั้งซาอุดีอาระเบียก็เลยตั้งขึ้นมาอีกทัวร์หนึ่งคือลิฟต์มันก็มาจากตัวเลข, 54, งเเอ,ลของการแข,ข่คคือคหลุม แล้วก็มันไม่ได้แบบว่าคอลีฟงคอลีไฟกันมาละก็เชิญมาแข่งอนะ่ะอารมณ์บอลไม่มีขึ้นชั้นตกชั้นเออเหม,มือนเมเจอรีกอะ่ะใช่ใชนะป่ะแล้วเงินรางวัลน,นั้นโอ,โ,โ,อโ,โอ้แค่มาแข่งขันนักกอล์ฟไทยก็มีไปใช่แค่มาแข่งขันก็เละแล้วรวยเละเออพูดที่ดีอ,อไทยก็มีส่วนร่วมกับลิฟกอล์ฟนะครับคือได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยแล้วก็นักกอล์ฟในยุโรปในอเมริกาเนี่ยต่อท่านสุดท้ายสุดท้ายโดนล้อ Ừ ừ ไทเกอร์วูดไงต่อต้าลิฟกอฟพอพีเทัวร่วมมือปุ๊บคนขุดภาพวูดแซวเลยวูดไม่ได้ทําอะไรนั่นแหละก็นี่แหละก็คือสุดท้ายเขามีเงินพออยู่แล้วแต่เขาจะทําแบบเนี้ยไปยนานแค่ไหนคนมองมีคนที่มองว่าเามันจะเป็นแบบจีนหรือเปล่าวงการฟุตบอลจีนก็ไม่น่าเพราะว่าอันนี้เขาอลิมิตจีนเป็นตัวอย่างที่ดี และไม่ดีคือจีนเขาฟองเขาเริ่มต้นด้วยฟองสบู่เลยใช่คือเริ่มต้นด้วยเรารู้เลยว่าเดี๋ยวฟองสบู่ต้องแตกไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ดึงนักฟุตบอลจากยุโรปไปนักฟุตบอลบางคนนี่จริงๆแล้วยังเล่นในยุโรปได้สบายนะออสการ์เงี้ยจากเชเลซีนักเตะบราซิลอะไปยูีกจีนเฉยเลยแล้วพอละราฟาก็ไปจีนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ไปจีนแล้วในฉับพันเพราะ <c oughs> ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนเลเลิกง่ายๆเลย ทางนี้ไม่ให้สายป่านยาวธรรมดายาวเฟื้ยอยไม่มีที่สิ้นสุดเงินไม่ใช่ปัญหาคําถามคือจะทํานานแค่ไหน <laughs> ก็ถ้าทรงนี้แล้วโดยที่ต่อไปก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องขึ้นมาบริหารในในทุกด้านนะความเชี่ยวชาญความอะไรมันก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆอเพราะว่ามันต้องแข่งขันกับตัวเองและเพื่อนบ้านคือเอาอย่างนี้ตอนนี้มีอยู่ยี่สิบทีมในสิบแปดทีมไม่ไม่ใช่ยี่สิบแปดทีมในลีกสูงสุดแปด คนเป็นนักฟุตบอลต่างชาติซึ่งเงินเดือนแพงอะ่ะในลีกระดับล่างมันยังมีอีกมันก็จะมีนักฟุตบอลจากอเมริกาใต้จากยุโรปตอนออกเนี่ยมาในลีกซาอุแน่นอนการแข่งขันในลีกอะ่ะมันจะดุเดือดขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองสังเกตนะผลงานของพวกเขาใน a AFC c ฟซีแชมเปียนส์ลีกโคต้าแชมเปียนส์ลีกสองทีมของซาอุดีอาระเบียอิทิฮัดไปในฐานะแชมเปียนก็เข้ารอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็ เอานาเซอร์ Another, ไปเพลย์ออฟเพื่อจะไปเล่น a อ c Champions League ดูจากความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยการมีพี่โดอ่ะเจอได้ทุกทีมไม่ต้องกังวลใจขอให้วันนั้นพี่โดตั้งอกตั้งใจอ่ะก็ฤด,ดูการหน้าจะได้เห็นสองพี่น้องกันที่ม,มาริดมามาแข่งกันอ่ะก็คือเบนเซม่ากับโรนโดเอาอิทิฮัดแล้วก็พี่โดกับอานาเซอร์ซึ่งก็แน่นอนมีการคุยกันนอกรอบก่อนที่ข่าวทุกอย่างจะเป็นทางการ คนที่อาจจะไม่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับว่ามีการคุยกันนอกรอบก่อนการเป็นทางก่อนก่อนเขาย้ายทีมเป็นทางการพี่โดกับพี่เบนซ์ใช่แล้วพี่โดสวนทางกันวันเดียวกันเมื่อวานเมื่อวานนี้ที่พี่เบนซ์บินมาเจดด้าเนี่ยพี่โดบินไปเปิดตัวสินค้าที่มาตริอแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามีการคุยกันแล้วบอกแล้วว่าพี่เบนซ์เป็นพี่น้องคนที่อาจจะไม่แฮปปี้แล้วหนาวร้อนๆอยู่ตอนเนี้ยคืออับดุลละซักฮัมดาล่า ศูนย์หน้าอของอิติฮัดยิง20ประตูดาวยิงสูงสุด21ประตูยิงสูดดาวฟนโนสูงสุดของลีกซาอุตำแหน่งมันทับกันไงอันนี้ที่ถามแลคือบอกตรงๆนะปกติไม่ได้ติดตามลีกซาอุอเกมก็ดูพี่โดบางเกมตั้งแต่ย้ายไปแล้วก็ดูเวลาแชมเปียนส์ลีกรอบลึกๆนะว่าไม่ว่าจะทีมไหนลงเตะหมายถึงเ f c ซีแชมเปียนส์ลีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เราก็ต้องปรับตัว กพื่อไปตามดูเบนเซม่าคนข่าวหรือแฟนดเบนเซม่าแฟนกองเต้เหมือนแฟนพิโดอ่ะก็ต้องมาดูลีกซาอุเพราะเขาเล่นอยู่ในลีกนี้แล้วก็ตัวแบบตัวแฟนปีที่แล้วนี่ช่องของโปรตุเกสก็เนี่ยแหละต้องถ่ายตั้งตั้งตั้งแต่แรกเลยที่พอพีโดย้ายไปฝรั่งเศสก็ซื้อนี่ไอเอ็มเซใช่ฝรั่งเศสก็ถ่ายถ่ายทสดตอนนี้มาต้อมาดูลีกซาอุอืัเนี่ยเอฟเฟกต์แรกได้ตังค์แน่ๆนเพิ่มขึ้นแน่แ่ ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าผมก็พยายามค้นหานะข้อมูลเนี่ยว่าเขาขายลิขสิทธิ์เท่าไหร่อ่ะเขายังไม่เปิดเผยอแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเขาทำไปถึงมูลค่าอืเขาเขาทำไปยาวๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีนักฟุตบอลที่กาลัง up and up coming อะ่ะจากบราซิลอ่ะที่จะหาเวทีเล่นสเตปอัพอ่ะแทนที่จะไปยุโรปอย่างเดียวอาจจะมาที่ซาอุดิอาระเบียอันนี้<ะ>ต้องทําเป็นระบบเพราะต้องต้อง,องแมวมองต้องดีคือเรื่องนี้นะเราว่าผู้บริหารซาอุไม่เป็นรอง <laughs> ดูหรือผู้บริหารจากตอนออกกลางอะ่ะดูจากการบริหารงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้และแซงแช็คแมงเราก็เห็นได้แล้วว่าฝรั่งคิดไม่ทันเหมือนกันอันนี้คนละคนละคนละประเทศนะอ่าแมนซีก็คือ UAE อาออุบมีคือ UAE นะคะนนียเขาเขามีการเทียบกันในใน สามประเทศนี้แมนซิยูเอ e, ใช่ไหมยูเอเอกาต้าเซนชัยมีกาตาซาอุไปนิวคาเซิลเนี่ยตอนเนี้ทําฝรั่งแบบแต่เขามองซาอุเมื่อเทียบกับสามประเทศนี้หมายถึงเมื่อกี้อาจารย์ที่เราเอ่ยถึงว่าเป็นนะักภูมิรัฐศาสตร์ทางกีฬาเนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกเขามองว่านอกจากใหญ่กว่าทั้งยูเอและกาตากาตาสิ่งที่ซาอุกําลังตั้งใจคือยกระดับหลีกตัวเองได้ชัดเจนไม่เหมือนกาตาที่มุ่งไปที่ เอเชและการจัดฟุตบอลโลกแล้วก็ดาว UAE ก็มีแมนทิตี้เป็นเรือโทนแค่นั้นคือใช่ไม่ได้นนพัฒนาลีกอันนี้เ,เป็นจริงจังอันนี้ถือว่าสุดยอดนะคือยกระดับทั้งลีกทั้งประเทศและเอาตังไปทำทำให้ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นที่สนใจจากที่เราว่าเขาเป็นรองดังด้านการท่องเที่ยวถ้าเทียบการประชาสัมพันธ์ตัวเองกับกาตาหรือเอมิเรต ซึ่งพวกนั้นอะเอเมรส์นี่ทั้ง F1 ใช่ไหมหรือสายการบินหรืออะไรต่างๆนานาพัฒนาการท่องเที่ยวนํามานานละซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมือนกับทํามาแต่ไม่ไม่เปลี่ยนงดูไบเอาคนเอาเซเลบเอาอะไรไปนะมีงานใหญ่ตลอดใช่ไหมแล้วตอนนี้ซาอุดิอาระเบียทําแบบเนี้เหมือนกับก็จะยกระดับการประชาสัมพันธ์ประเทศตัวเองขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเชื่อว่าเอางี้ดีกว่าในประเทศไทยเนี่ยผมเห็นมีเพจขายเสื้อเอานาเซอร์แล้วอะ ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะคนไทยก็ซื้อเสื้ออานาเซอร์ในการถ่ายทอดสดอ่ะเราเห็นว่ามีแฟนบอลที่หน้าตาไม่ใช่ชาวอาหรับเข้าไปดูนั้นการท่องเที่ยวมันก็เกิดขึ้นตามมาก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นเขาจะให้เที่ยวได้ทั้งปีและทเที่ยวอย่างอื่นด้วยมาดูกีฬาด้วยมาได้อือเขาพร้อมก็น่าสนใจนะถ้าทําแล้วขับเคลื่อนแบบนี้จริงเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าเขาทําได้เนี่ยอต่อไปเขาก็เป็นไม่ใช่แค่มาหาอำนาจของ วงการที่เขาลุกฟุตบอลที่เขาเป็นอยู่ในเอเชียเขาเป็นอยู่แล้วนะเอเชียตอนนี้เขาเป็นอันดับห้าถ้าเทียบจากอันดับโลกนะเป็นรองแค่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านแล้วใครอีกทีมนะออสเตรเลียอันดับโลกออสเตรเลียเอเชียเป็นสมาชิกเอฟซีเอเชียเทียมพูดทีไรแล้วโกรธไงอ๋อนาเราก็ให้เขามาเองอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยรัสเซียจะเข้ามาก็ รอดูว่าหลังจากนี้จะมีใครเข้ามาเติมอีกใช่นะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะจบอยู่แค่นี้โดยเชิงลึกอ่ะเขามีนักเตะจากอเมริกาใต้และยุโรปอะ่ะที่ไปเล่นอยู่ในยุโรปอะ่ะมาเยอะอยู่แล้วทั้งในลีกเนเธอร์แลนด์ลาลีกาเนี่ยมามาแอบแอบอยู่ในลีกซาอูนเนี่ยเยอะมากตอนนี้ถ้าท่านดูนะท่านจะรู้ว่าโอ้โหคนนี้เราเคยดูนี่ว่ะคนนี้เราก็เคยดูนี่ว่ามาอยู่นี่ซาอูนี่เอง มาอยู่ตรงนี้เองเออเหมือนนูโน่อะถ้าเกิดเอาอิติฮัตไม่ได้แชมป์บางคนไม่รู้เลยว่ามาอยู่นี่เออมามาลีภัยอยู่ที่นี่รูดิกาเซียมาอืมไม่จบซีซั่นไปแล้วอืมผลงานไม่ดีกอนนี้แหละโอ้ติดตามตอนต่อไปว่าท่านก็จำปีนี้ไว้แล้วกันแล้วก็เขาจะพัฒนาลีของเขาไปอีกนานแค่ไหนจะทุ่มไปอีกนานแค่ไหนแล้วจะทุ่มยังไงได้ถึงระดับไหนอืมและเมกัโปรเจกต์สุด ยอดที่เขาคิดไว้จะสำเร็จไหมคือการเป็นเจ้าภาพผู้บอลโลกและพ่วงด้วยโอลิมปิกโอ้โหนี่แหละพูดไปพูดมาชักผวาเหมกันทำไมอ่ะดูใหญ่โตขึ้นทุกวันทุกวันแผนการแผนงานดูใหญ่โตเอานะโอเคเขาก็เป็นพันธมิตรกับประเทศไทยครับติดตามกันเทปหน้าโอเคเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเนาะเดี๋ยวขอดูสภาพตลาดก่อนว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรดีอืม วันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ